ไม่ใช่ว่าเราเดินไปเจอทำเลที่เหมาะในการขันห้างแล้วเราสามารถขันห้างได้เลยนะครับต้องไม่สร้างห้างนะครับที่มานั่งหรือว่านอนสะดวกสบายจนเกินไปนะครับเราขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะลงไปอีกนะครับจนกว่าจะฟ้าสางนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงตำนานเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเสือสมิงนะครับสวัสดีครับอยู่ผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนครับเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปหาจุดเหมาะๆนะครับผมจะขัดห้างสร้างห้างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนห้างในค่ำคืนนี้นะครับคืนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวความเชื่อนะครับเรื่องราวลี้ลับต่างๆนะครับพูดผีปีศาจนะครับว่าทำไมเวลาที่เราเข้ามาในป่าแล้วเราขัดห้างเนี่ยคนที่ขัดห้างเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับพูดผีปีศาจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงกฎกติกาต่างๆนะครับในการเข้าป่านะครับในบางข้อนะครับเกี่ยวกับการขัดห้างสร้างห้างนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเราจะต้องเลือกจุดแบบไหนนะครับในการขัดห้างนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเข้าไปในป่าแล้วก็ไปหาจุดที่เราจะขัดห้างกันก่อนนะครับแล้วก็ผมค่อยพูดถึงเรื่องนี้กันในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้นะผมเจอจุดที่ผมจะใช้ขัดห้างได้แล้วนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีเถาวัลย์ใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆรวมถึงกอไผ่นะครับมันจะช่วยเป็นเสาแล้วก็เป็นคานให้กับผมได้นะครับผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการขัดห้างนะครับจริงๆเนี่ยผมพยายามหาต้นไม้นะครับแต่ไม่มีต้นไม้ที่เหมาะสมในการขัดห้างเลยนะครับตามความเชื่อเนี่ยการขัดห้างบนเถาวัลย์เนี่ยถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดกฎแต่อย่างใดนะครับหลายๆที่นะครับเขาก็ไม่อยากที่จะขัดห้างอยู่บนเถาวัลย์นะครับแต่หลายๆที่เนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าการขัดห้างอยู่บนเถาวัลย์เนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการขัดห้างนะครับในค่ำคืนนี้นะครับรอให้ผมสร้างห้างให้เสร็จผมขึ้นไปอยู่บนห้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อของการขัดห้างบนเถาวัลย์นะครับว่ามันมีความเชื่อยังไงแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาพูดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะต้องไปหาไม้ไผ่แล้วก็หาไม้นะครับในการสร้างห้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกระเป๋าไว้นี่เลยแล้วกันแล้วก็ไปสั่นไม้ไผ่ก่อนนะครับการสร้างห้างในป่านะครับเราควรจะสร้างให้มันแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะครับแต่ไม่ควรที่จะสร้างให้มันสวยหรือว่าหรูหราจนเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เรานอนในป่านะครับหรือว่าหลับบนห้างเนี่ยถือว่าเป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับถือว่าเราหลับในพื้นที่ที่สูงกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับสิ่งลี้ลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสร้างห้างเนี่ยเราสร้างให้มันแข็งแรงนะครับแต่ต้องไม่สะดวกสบายจนเกินไปนะครับถือว่าเป็นการขึ้นไปพักผ่อน
ขึ้นไปล่าสัตว์หรือว่าขึ้นไปหลบภัยเพียงเท่านั้นนะครับก็จะได้ไม่เป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่สร้างห้างนะครับสะดวกสบายนะครับขึ้นไปหลับอยู่ข้างบนนะครับถือว่าลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังหลับสูงกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งลี้ลับนะครับแล้วก็เจอกับเรื่องที่อาจจะไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับว่าให้สร้างห้างสะดวกสบายจนเกินไปนะครับตอนนี้นะครับผมก็เตรียมไม้ไผ่กับเตรียมเถาวัลย์ไว้พร้อมแล้วนะครับก็จะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะหาจุดที่จะขัดนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับซึ่งปกตินะครับก็ไม่ได้ลมแรงขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็สร้างที่พักเสร็จแล้วนะครับที่พักของผมอยู่ข้างบนนู้นนะครับข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ผมจะไม่ลงมาข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าตามความเชื่อนะครับก็คือถ้าเราขึ้นห้างแล้วนะครับเราห้ามลงจากห้างอีกนะครับเด็ดขาดเลยนะครับนี่ห้างของผมนะครับเราทำกันแบบง่ายๆนะครับนี่นะก็ค่อนข้างที่จะสูงระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะมันจะมืดนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คือใจกลางป่าใหญ่เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็สร้างที่พักเสร็จพอดีนะครับแล้วก็มืดพอดีนะครับผมไม่มั่นใจว่าในกล้องเนี่ยมันจะยังเห็นชัดขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมืดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็อยู่ในป่านะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มืดสนิทมากกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยนะครับเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องราวลี้ลับต่างๆในป่าด้วยนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องราวนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคิดเรื่องในใจไว้แล้วนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องเสือสมิงนะครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงในป่าแล้วนะครับยังไงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเสือสมิงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ขัดห้างอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันมืดมากกว่านี้อีกหน่อยนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มเล่ากันนะครับตอนนี้นะครับก็มืดสนิทแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟฉายนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นหน้าเห็นตานะครับการขัดห้างนะครับการนั่งอยู่บนห้างเนี่ยธรรมเนียมแรกเลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาบนห้างแล้วนะครับก็คือเราจะต้องหักยอดไม้นะครับ
กิ่งไม้หรือว่ายอดไม้นะครับมารองก้นนั่งนะครับหรือว่ามาทัดไว้ใต้ก้นแบบนี้นะครับคนเฒ่าคนแก่ชาวเขาเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการที่เราหักยอดไม้มาเนี่ยมานั่งไว้ใต้ก้นเนี่ยมันจะช่วยปิดบังนะครับบดบังสายตาของเหล่าพูดผีปีศาจได้นะครับแล้วก็เหล่าสัตว์ร้ายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นห้างเนี่ยเราจะต้องหักกิ่งไม้นะครับมาทัดไว้ใต้ก้นนะครับหรือว่ามารองนั่งนะครับเสียงอะไร นี่ก็เป็นป่าใหญ่นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นป่าใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยลมแรงมากๆเลยนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามารบกวนนิดนึงนะครับได้ยินไหมฮะสิ่งที่เป็นกฎข้อต้องห้ามนะครับของการขัดห้างของชาวเขาเลยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือต้องไม่สร้างห้างนะครับที่มันนั่งหรือว่านอนสะดวกสบายจนเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เราสร้างห้างให้เรานอนสะดวกสบายจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยเผลอหลับอยู่บนห้างนะครับการเผลอหลับอยู่บนห้างเนี่ยอาจจะทําให้เราพลัดตกออกพัดตกจากห้างได้นะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะครับรวมไปถึงการหลับนอนอยู่บนห้างเนี่ยถือว่าเราหลับนอนอยู่สูงกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเป็นการลบหลู่อย่างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขัดห้างเนี่ยเราไม่ควรที่จะขัดให้มันสะดวกสบายเกินไปนะครับให้เราขึ้นนั่งแล้วก็พักผ่อนได้เพียงเท่านั้นนะครับเป็นการล่าสัตว์ก็พอนะครับแต่อย่าขัดห้างไว้หลับนอนนะครับมันถือว่าเป็นการลบหลู่นะครับกฎข้อที่2นะครับของการขัดห้างนะครับไม่ใช่ว่าเราเดินไปเจอทำเลที่เหมาะในการขัดห้างแล้วเราสามารถขัดห้างได้เลยนะครับเพราะว่าการขัดห้างโดยที่เราไม่เลือกทำเลหรือว่าเลือกที่เนี่ยก็อาจจะไปผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้นะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่นะครับหรือว่าถวยเทพเทวดานะครับที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นนะครับต้นไม้ที่ไม่ควรจะขึ้นไปขัดห้างนะครับก็อย่างเช่นพวกต้นโพต้นไทรนะครับที่มีความสวยงามนะครับหรือว่าเป็นต้นไม้ที่ผิวเรียบสวยงามอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับต้นไม้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้เหล่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าถวยเทพเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขัดห้างเนี่ยเราก็ต้องเลือกทำเลด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอที่ไหนอยากจะขัดก็ขัดเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกทำเลให้ดีด้วยนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือต้นไม้ที่มีเครือเถาวัลย์เยอะๆนะครับหรือว่าต้นไม้ที่มันรกทึบมากๆนะครับไม่ควรที่จะขึ้นไปขัดห้างนะครับเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนของเรานะครับที่มาเที่ยวป่าด้วยกันนะครับเขาอาจจะมองเห็นเราไม่ชัดนะครับแล้วคิดว่าเราเป็นสัตว์ป่าแล้วเผลอยิงเราก็ได้นะครับหลายคนนะครับที่เข้าไปในป่าแล้วก็เผลอยิงเพื่อนกันเองตายนะครับแบบนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขัดห้างเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทำเลที่แบบว่าคนที่มองเราเนี่ยเขาสามารถเห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับระดับหนึ่งนะครับให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าแบบเข้ามานะครับเห็นแค่แวบๆนะครับเขาอาจจะเผลอยิงเราได้นะครับแล้วก็ในต้นไม้ที่มีเถาวัลย์นะครับมีใบไม้รกทึบเนี่ยอาจจะมีพวกเสือนะครับพวกหมีนะครับหรือว่าพวกสัตว์ร้ายนะครับที่อยู่ในเครือเถาวัลย์พวกนั้นนะครับเขาอาจจะทำร้ายเราได้นะครับอย่างเช่นพวกงูพวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขัดห้างเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับต้นไม้ที่รกทึบจนเกินไปนะครับหรือว่ามีเถาวัลย์เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีสัตว์ร้ายหรือว่าพรานป่าที่เที่ยวด้วยกันเขาอาจจะมองเห็นเราไม่ชัดแล้วเผลอยิงเราได้นะครับกฎข้อที่4ของการขัดห้างของชาวเขานะครับก็คือให้เราหาก้อนหินนะครับที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นตัวเองนะครับหรือถ้าเราไม่มีก้อนหินนะครับให้เราใช้เชือกนะครับสะพายเอวนะครับปาขึ้นไปบนต้นไม้นะครับถ้ามันสูงระดับไหนเนี่ยให้เราขัดห้างสูงระดับนั้นนะครับไม่ควรที่จะขัดห้างสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าการขัดห้างสูงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับถ้าเราเผลอพลัดตกจากห้างเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็ความเชื่อของชาวเขาเนี่ยการที่เราปาผ้าคาดเอวนะครับผ้าขาวม้าหรือว่าการปาก้อนหินที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นของตัวเองนะครับสูงขนาดไหนเนี่ยให้เราขัดห้างระดับนั้นนะครับถือว่าเป็นระดับที่ดีต่อตัวเรามากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็กฎข้อที่5นะครับก็คือกฎของการขึ้นห้างแล้วห้ามลงห้างอีกนะครับเพราะว่าตามความเชื่อของชาวป่าชาวเขานะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าการที่เราขึ้นมาบนห้างแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะลงไปนะครับเสียงลมนะครับเสียงไผ่ลั่นนะครับขนลุกนะครับพูดถึงข้อนี้นะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่แบบว่า
ค่อนข้างที่จะเคร่งกันเลยนะครับก็คือการขึ้นมาบนห้างแล้วนะครับไม่ควรที่จะลงจากห้างอีกนะครับแล้วก็เราจะต้องอยู่ข้างบนนี้นะครับจนกว่าจะฟ้าสางเราถึงจะลงจากห้างแล้วก็กลับบ้านได้นะครับเพราะว่าการที่เราขึ้นมาบนห้างแล้วนะครับพูดผีปีศาจนะครับหรือว่าสัตว์ร้ายนะครับที่เขาอยู่บนพื้นล่างนะครับเขาอาจจะมองเห็นเราแล้วนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้นะครับเราไม่ควรที่จะลงไปนะครับอย่างเช่นอาจจะมีเสือนะครับตัวใหญ่รออยู่ข้างล่างนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็รอจังหวะให้เราลงไปนะเพื่อที่เขาจะมากัดทำร้ายเราได้นะครับเพื่อที่จะกินเราอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพูดผีปีศาจอะไรแบบนี้นะครับที่เขาจ้องจะทำร้ายเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะปวดท้องนะครับปวดปัสสาวะนะครับเราจะถ่ายหนักถ่ายเบานะครับก็ให้เราอยู่ข้างบนนี้นะครับไม่ควรที่จะลงไปเด็ดขาดเลยนะครับจนกว่าจะฟ้าสางเราถึงจะลงไปได้นะครับในกรณีที่มีความจำเป็นสุดๆนะครับที่จะต้องลงไปนะครับก็คือเราจะต้องตัดกิ่งไม้นะครับหรือว่าขอนไม้นะครับขว้างลงไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวเรานะครับลงไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงตามลงไปนะครับระหว่างที่เราขว้างกิ่งไม้ลงไปเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่ามีสัตว์ร้ายหรือว่ามีอะไรนะครับที่วิ่งมาทำอันตรายท่อนไม้หรือว่ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่านะครับมาทำร้ายท่อนไม้ที่เราตัดแล้วก็คว้างลงไปก่อนหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะลงไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่ามันมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่จะลงไปนะครับเราก็ต้องตัดกิ่งไม้หรือว่าขอนไม้ท่อนไม้นะครับคว้างลงไปก่อนนะครับแต่โดยปกติเนี่ยมันก็จะมีตำนานต่างๆนานานะครับว่าเวลาที่เราขึ้นมาบนห้างเนี่ยอาจจะมีคนเดินมาเรียกอาจจะมีญาติพี่น้องเรามาเรียกอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่เขามาเรียกเนี่ยการขัดห้างอยู่บนเถาวัลย์เนี่ย มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับเหมือนตอนแรกที่ผมได้พูดมานะครับก็คือเราสามารถอ้างได้ว่าเถาวัลย์นั้นเนี่ยมันเติบโตแล้วมันพันรัดเราไว้อยู่บนห้างนะครับเราไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะประกาศตัวว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ญาติพี่น้องเรามันไม่ใช่คนแต่มันเป็นพูดผีปีศาจเนี่ยมันเป็นการดูถูกเขานะครับแล้วก็เป็นการประกาศให้เขารู้ว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็นพูดผีปีศาจเนี่ยเขาอาจจะทำเขาอาจจะรอนะครับแล้วก็ทำร้ายเราได้แล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแกล้งนะครับทำตัวว่าเราไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นผู้ผีปีศาจนะครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราจริงๆนะครับเราก็มีเทคนิควิธีการหลายๆอย่างนะครับที่เป็นความเชื่อของคนโบราณก็คือเราอาจจะให้เขาช่วยก่อไฟเราอาจจะให้เขาช่วยสวมใส่รองเท้านะครับเราโยนรองเท้าของเขาของเรานะครับให้เขาใส่นะครับว่าเขาสามารถใส่รองเท้าได้หรือเปล่าเราโยนไข่ให้เขาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันมีหลายๆวิธีการนะครับที่จะทำให้เราพิสูจน์ได้นะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นพี่น้องของเราจริงหรือเปล่าเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นพูดผีปีศาจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะลงไปอีกนะครับจนกว่าจะฟ้าสางนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี่นะครับก็คือกฎหลักๆของการขัดห้างนะครับซึ่งธรรมเนียมบางที่เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะมีกฎที่แตกต่างกันไปนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับในการขัดห้างวิถีการใช้ชีวิตอยู่บนห้างวิถีพรานป่านะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงตำนานบ้างนะครับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับเสือสมิงนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรับรู้อยากจะรับฟังนะครับผมจะเสียงไผ่ลั่นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องเล่านะครับที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ผมได้ฟังนะครับเรื่องหนึ่งนะครับตำนานเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่ว่ามีกลุ่มนายพรานกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อที่จะไปล่าสัตว์นะครับกลุ่มนายพรานเนี่ยเมื่อไปถึงในป่าใหญ่นะครับเขาก็ทำการล่าสัตว์นะครับยิงกระทิ่งนะครับยิงเก้งยิงกวางยิงหมูป่ายิงไก่ฟ้าไก่ป่านะครับจนได้เนื้อตามจำนวนที่เหล่านายพรานเนี่ยเขาต้องการแล้วนะครับก็ตกลงกันว่าจะเอาเนื้อเนี่ยกลับออกมาจากป่านะครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยใส่ย่ามนะครับแบกตามจำนวนที่ตัวเองแบกไหวนะครับแล้วก็เดินออกจากป่ากันนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มนายพรานกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกจากป่าได้เลยนะครับเดินวนไปวนมาในป่าหลายวันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งอยู่กลางป่าใหญ่เลยนะครับพื้นที่บ้านเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับไม่มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวนะครับ
พอไปเจอบ้านปุ๊บนะครับกลุ่มพรานวัยรุ่นนะครับที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจนะครับว่าเจอบ้านคนนะครับอยากจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะครับแต่สองพรานเท่าเนี่ยเขารู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่ามันแปลกๆนะครับมันไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับคือโดยปกติเนี่ยบ้านมนุษย์เนี่ยมันไม่ควรจะอยู่กลางป่าใหญ่แล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางป่าใหญ่เนี่ยมันไม่น่าจะใช้ชีวิตได้ดีขนาดนั้นนะครับคือบ้านช่องเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับไม่มีใบไม้แม้แต่ใบเดียวนะครับแต่ทันใดที่พรานเท่าเนี่ยกำลังจะเอ่ยปากบอกกับกลุ่มพรานวัยรุ่นนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีพิรุธนะมันดูแปลกหูแปลกตาจนเกินไปนะมันผิดสังเกตนะมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็มีสองสาวนะครับซึ่งออกมาจากบ้านนะครับก่อนที่สองพรานเท่าเนี่ยเขาจะพูดกับกลุ่มพรานวัยรุ่นนะครับก็มีสองสาวออกมาก่อนนะครับสองสาวเนี่ยก็ออกมาพูดจาต้อนรับนะครับว่าเนี่ยเป็นบ้านของสองสาวนะครับพวกท่านเนี่ยเดินทางจากไหนมาทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ได้นะครับกลุ่มพานวัยรุ่นนะครับก็ดีใจนะครับพูดออกไปนะครับว่ามาล่าสัตว์แล้วก็หลงอยู่ในป่านะครับยังไม่สามารถที่จะออกจากป่าได้นะครับสองสาวเนี่ยก็รีบเชิญชวนเลยนะครับว่ามาพักที่บ้านเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหุงข้าวหุงปลาให้กินแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยหาทางออกให้เพราะว่าสองสาวเนี่ยอยู่ในป่าใหญ่มานานแล้วนะครับรู้เส้นทางออกจากป่าได้นะครับเสียงไผ่นะครับคืนนี้เนี่ยลมแรงมากนะครับเสียงไผ่อาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะครับสองสาวนะครับก็ต้อนรับขับสู้กลุ่มพานอย่างดีเลยนะครับแต่สองพานเท่าเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูผิดธรรมชาติเกินไปนะครับสองสาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดกับกลุ่มพานวัยรุ่นได้แล้วนะครับจะต้องทำตัวนิ่งๆนะครับแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรนะครับทีนี้เนี่ยพอถึงช่วงดึกๆนะครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเข้านอนนะครับสองสาวก็มาถามนะครับกลุ่มนายพรานว่าใครบ้างที่เสพฟินนะครับสองเท่าแก่เนี่ยรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าคำถามนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับสองพรานเท่าเนี่ยรู้ในใจเลยนะครับคำว่าใครบ้างที่เสพฟินนะครับหมายความว่าใครบ้างที่เนื้ออร่อยใครบ้างที่เนื้อขมนะครับเพราะว่าคนที่เสพฝิ่นเนี่ยเนื้อของตัวเองเนี่ยจะมีความขมนะครับเพราะว่าคนที่เสพฝิ่นเนี่ยมันจะมีสารเข้าไปในร่างกายนะครับทำให้เนื้อเนี่ยมันขมนะครับส่วนคนที่ไม่เสพฝิ่นเนี่ยเนื้อเนี่ยจะหอมหวานแล้วก็อร่อยมากกว่านะครับสองพรานเท่าเนี่ยก็เลยรีบตอบเลยนะครับว่าสองพรานเท่าเนี่ยเป็นคนที่เสพฝิ่นนะครับส่วนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพรานวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับเขาก็เลยกลัวนะครับว่าถ้าตัวเองตอบว่าตัวเองเสพฟินเนี่ยกลัวสองสาวเนี่ยจะไม่ชอบนะครับทุกคนก็เลยตอบว่าตัวเองไม่ได้เสพฟินนะครับสองสาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยสองสาวไม่ชอบกลิ่นฟินนะครับใครที่ไม่เสพฟินเนี่ยก็ให้ไปหลับอยู่กับสองสาวนะครับให้ไปนอนห้องของสองสาวส่วนใครที่เสพฟินเนี่ยก็ให้แยกห้องไปนอนอีกห้องนึงนะครับสองพรานเท่าเนี่ยก็รู้กันเองแค่2คนนะครับก็เลยแยกออกไปนอนอีกห้องนึงนะครับส่วนกลุ่มพรานวัยรุ่นเนี่ยก็ไปนอนกับสาวๆนะครับทีนี้เนี่ย2พรานเท่าเนี่ยได้ยินเสียงเลยนะครับว่ากลุ่มพรานวัยรุ่นเนี่ยกำลังถูกกัดกินนะครับร้องเอะอะโวยวายนะครับโหยหวนนะครับตอนที่ถูกฆ่านะครับ2พรานเท่าเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่า2สาวนั้นเนี่ยต้องเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนนะครับก็เลยวางแผนนะครับว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของเสือสมิงนะครับก็เลยวางแผนว่าถ้าหากว่าวิ่งออกไปนะครับสุดท้ายก็หลงอยู่ในป่าอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอนท้ายที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องถูกกินอีกนะครับก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับแล้วก็อยู่ในห้องนะครับเตรียมปืนนะครับพอสองสาวเข้ามาเนี่ยจะต้องยิงนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากบ้านของเสือสมิงนะครับพอหลังจากที่สองสาวเสือสมิงนะครับกินกลุ่มพรานวัยรุ่นเสร็จนะครับสองสาวเสือสมิงเนี่ยก็เดินเข้ามานะครับในห้องของสองพรานเท่านะครับสองพรานเท่าเนี่ยก็เลยถามว่าอ้าวไหนบอกว่าจะหลับนอนอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นทำไมถึงเข้ามาในห้องนะครับสองสาวก็บอกว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งนะครับก็อยากลองเสพฝิ่นดูบ้างนะครับ
อยากจะขอลองเสพฝิ่นดูสักครั้งหนึ่งนะครับสองทานเท่าเนี่ยก็เลยบรรจุกระสุนนะครับไว้ในปืนนะครับของตัวเองนะครับแล้วก็เอาปืนเนี่ยกรอกปากเลยนะครับกรอกปากของสองสาวเลยนะครับเอาปืนกรอกปากแล้วก็เหนี่ยวไกนะครับปั้งนะปรากฏว่าไม่เป็นไรนะครับสองสาวเนี่ยก็แค่สำลักควันนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมฝิ่นเนี่ยมันเป็นรสชาติมันเป็นแบบนี้นี่เองทำไมมันขมนะครับเพิ่งจะเคยเสพฝิ่นเป็นครั้งแรกนะครับสองพรานเท่าก็เลยใส่กระสุนอีกนะครับแล้วก็ยิงอีกนะครับกรอกปากนะครับยิงอีกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับแล้วก็สองพรานเท่าเนี่ยก็คิดได้นะครับว่ากระสุนธรรมดาเนี่ยคงจะทำอะไรเสือสมิงไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเขาก็จะใส่กำไรเงินกำไรทองนะครับซึ่งเป็นกำไรที่ไว้คุ้มภัยด้วยนะครับพรานเฒ่าคนหนึ่งก็เลยบอกว่าถอดกำไรมานะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นฝิ่นที่แรงมากนะครับก็เลยเฉือนนะครับกำไรนะครับที่เป็นเงินแท้นะครับสับกำไรนะครับออกมาเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เอากำไรเงินเนี่ยบรรจุเป็นกระสุนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระบอกนะครับแล้วก็กอกปากสองสาวเสือสมิงนะครับแล้วก็เหนี่ยวไก่นะปรากฏว่าได้ผลนะครับสองสาวเสือสมิงเนี่ยพอหลังจากโดนยิงนะครับก็ดิ้นทุรนทุรายนะครับดิ้นทุรนทุรายนะครับแล้วก็จากบ้านนะครับบ้านที่สวยๆนะครับบ้านที่ไม่มีใบไม้นะครับก็ค่อยๆกลายนะครับค่อยๆกลายเป็นเถาวัลย์นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับงอกขึ้นมานะครับผลักดันตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้นะครับบ้านก็กลายเป็นเถาวัลย์นะครับแล้วก็จากพื้นที่บริเวณบ้านนะครับที่สะอาดสะอ้านเนี่ยก็ค่อยๆรกทึบนะครับมีต้นหญ้าต้นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยกดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สองพรานเท่าเนี่ยรีบกระโดดลงจากเถาวัลย์นะครับลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็วิ่งไปดูนะครับปรากฏว่าสองสาวเนี่ยค่อยๆกลายนะครับค่อยๆกลายร่างจากมนุษย์เนี่ยเป็นเสือสมิงตัวใหญ่นะครับสองพรานเท่าเนี่ยก็ออกจากป่านะครับแล้วก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือของสองสาวเสือสมิงนะครับแล้วก็กลับไปเล่าเรื่องราวต่างๆนานานะครับให้กับคนทางบ้านฟังว่ากลุ่มพานวัยรุ่นเนี่ยเขาเสียชีวิตจากเสือสมิงกันหมดแล้วมีเพียงแค่2เท่านะครับที่รอดออกมาจากป่านั้นได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครกลับเข้าไปในป่านั้นอีกเลยนะครับเพราะว่ากลัวเสือสมิงนะนี่ก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับที่ผมเคยฟังนะครับมาจากคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเสือสมิงนะครับซึ่งเรื่องของเสือสมิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายนะครับมีตำนานอีกเยอะแยะนะครับเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเจอบ้านที่อยู่กลางป่าใหญ่เราไม่ควรที่จะเข้าไปนะครับเราไปเจอสถานที่ที่มันดูผิดวิสัยธรรมชาตินะครับเราไม่ควรที่จะเข้าไปนะครับให้เราเนี่ยรีบถอยออกห่างนะครับเพราะว่าการที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะกำลังเข้าไปในเขตพื้นที่ของเสือสมิงได้นะครับก็เป็นตำนานนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะครับว่าไม่ควรจะเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นนะครับท้ายสุดนะครับผมก็อยากจะฝากถึงนะครับคนที่เข้าป่าประจำนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งจะเคยเข้าป่านะครับอยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าการที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับหรือว่าท้าทายอะไรแบบนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าการที่ผมเข้ามาในป่าเนี่ยผมมาเล่าเรื่องผีผมมาพูดถึงเรื่องราวลี้ลับพูดถึงเจ้าป่าเจ้าเขาพูดถึงเสือสมิงพูดถึงเสือแบบนี้นะครับผมไม่กลัวหรือยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่กลัวนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับมาด้วยจิตใจที่มั่นคงนะครับผมก็เลยไม่กลัวสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราเข้ามานะครับเมื่อเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับเราเข้ามาหาความสงบนะครับเราเข้ามาเพื่อที่จะมาทำมาหากินนะครับไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องกลัวนะแต่คนที่ควรจะกลัวก็คือคนที่เข้ามาแล้วท้าทายนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาแล้วลบหลู่นะครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับที่เขาเจอดีกันไปนะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะเพื่อนผมก็เคยเจอนะครับพี่ชายของผมเองก็เคยเห็นมาแล้วกับตาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนห่างไกลจากตัวผมเนี่ยผมก็
ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับผมอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่ออย่างสุดใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับแล้วก็เราไม่ควรที่จะดูถูกเลยนะครับสำหรับคนที่ท้าทายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยเราควรจะไปด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับเราไม่ควรที่จะไปท้าทายนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยเราควรจะทำตัวดีๆนะครับให้สมกับการอยู่ป่านะให้สมกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาเราอยากจะร้องรำทำเพลงนะครับเคาะไม้เคาะถ้วยเคาะชามอะไรแบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนถึงทุกๆคนด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องนั่งอยู่บนห้างนะครับจนกว่าจะฟ้าสางนะครับแล้วก็ค่อยลงจากห้างแล้วก็เดินออกจากป่าไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย